แห่งสนับสนุนโดย Macquarie DW28 เซนินเด็กก็ตอนนี้ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะคะพูดคุยกันกับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS IMB นะคะถึงหุ้นรายตัวรวมไปถึงกลยุทธ์หุ้นนะคะที่ต้องเจาะลึกกันในช่วงภาคเช้าวันนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเซตอยู่ที่ 1279.57 นะคะเป็นการแกว่งตัวที่ไม่ค่อยจะกว้างมากนักค่ะนะคะแนวโน้มของเซตจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อกลยุทธ์หุ้นรายตัวจะเลือกหุ้นยังไงดีนะคะต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าภาพตลาดตอนนี้ยังคงไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,300 จุดได้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกันนะคะขออนุญาตไปต่อสายนะคะไปที่สายของพี่เปียกนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะว่าแนวโน้มกลยุทธ์นะคะสำหรับหุ้นรายตัวพี่เปียกจะมองตลาดยังไงต่อนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวหมวยขอทำการอนุญาตต่อสายพี่เปียกสักครู่นะคะตอนนี้พี่เปียกอยู่กับเราแล้วนะคะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะแนวโน้มตลาดแกว่งออกไปด้านข้างอีกแล้วหลังจากที่หลุด1,300ลงมานะคะพี่เปียกครับไม่รู้ว่ายังไงดีนะคะพี่เปียกมองตลาดมีอัพไซด์กับดาวไซด์อันไหนน่าจะมากกว่ากันคะตอนนี้ผมมองตลาดซึมลงแต่ว่าเป็นจังหวะซื้อของผมนะค่ะก็ดูจังหวะวันไหนตกแรงจะเข้าไปละค่ะอันนี้ประเด็นมันก็คือว่าแนวรับตอนนี้ก็มีประเมินไว้2แนวครับ1250แนวนึง1215อีกแนวนึงไม่น่าจะหลุดทั้ง2ครับ1250แนวนึง1215อีกแนวนึงไม่น่าจะหลุดทั้ง21,200ครับอ๋อไม่น่าจะหลุด1,200ใช่มั้ยคะใช่ๆๆค่ะก็ลึกอยู่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะลึกได้ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เราตกใจอ่ะอันนี้เมื่อไหร่ที่ตลาดตกใจผมจะเข้าซื้อค่ะมันจะมีอะไรที่น่าจะตกใจมันจะเป็นปัจจัยต่างประเทศหรือในประเทศคะเกิดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตอนนี้นะในเอานอกประเทศก่อนนะเช่นวัคซีนต้องเลื่อนออกไปอีก6เดือนสมมุตินี่เรื่องเรานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัจจัยลบอะไรบ้างอันนี้คือข้อแรกใช่แล้วอีกอันนึงก็คือสมมุติอีกนะเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดเลยนะค่ะจีนลบกับปล่อยเรียกว่าลบกับอเมริกาลบสงครามการสงครามการค้าใช่ไหมคะไม่สงครามจริงอะสงครามจริงเหรอคะการค้าไม่เท่าไหร่แล้วผมว่าถ้าอย่างนั้น1,200น่าจะเอาไม่อยู่นะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไอ้เมื่อกี้หมวยถามว่าที่มีเหตุการณ์อะไรทำให้ตกแรงๆได้ไหมค่ะสมมตินะคะเราสมมติค่ะของในประเทศก็มีเรื่องของการชุมนุมสมมติว่ามันรุนแรงลามเยอะอารมณ์สมมติว่ามีปฏิวัติพวกนี้ลงไปหมดหรือว่ายุบสภาอันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ด้วยยุบสภาดีผมเผื่อยุบสภาจะบวกเลยนะคุณจะขึ้นด้วยใช่ไหมคะ คนรออยู่อะไรอย่างงี้เปล่าเออคนรออยู่เมื่อไรจะเคียวไว้ค่ะอันนี้คือมันยังไม่เกิดผมแค่หาตัวซื้อเฉยๆไว้ค่ะไว้ว่าถ้ามันลงมาจริงเราจะซื้ออะไรหรือทำการบ้านรอไว้ค่ะต้องเลือกกลุ่มไหนอะคะที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยหรือว่าขอแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงมีไฟฟ้ากับอาหารนะพี่มวยค่ะกลุ่มไฟฟ้าจะเป็นกราฟจะเป็น GPC จะเป็นบีกินจะเป็น CKP ก็ได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับค่ะอาหารก็มี TU มี CPF ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตามความชอบเลยค่ะครับส่วนท็อปพิกตัวนี้จะเป็นกลุ่มสื่อสารใช่ไหมคะอีกอันนึงซึ่งถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็เรียกเอากลุ่มปันผลนะพี่หมวยปันผลนะคะยังไงบ้างพวกอินทัชพวกแอดวานที่ปันผลดีๆนะครับพวกทิสโก้ KKP เพราะฉะนั้นผมอยู่ข้างนอกเลยไม่เห็นราคานะครับแต่ว่าให้ไอเดียไว้อย่างนี้ละกันถ้าไม่ว่าตลาดตกลงมาแรงหรือไม่แรงหรือสุดยังไงก็ตามเนี่ยต้องในพอร์ตเราเนี่ยต้องมั่นใจว่าจะเล่นเพื่ออะไร
ถ้าเล่นเพื่อจะปันผลผมคิดว่า InTouch Advanced น่าสนใจค่ะตอนนี้ตัว InTouch แกว่งเอาด้านข้างที่54.50 บาทครับไม่ไปไหนไกลค่ะไม่ไปไหนครับ54, 53, 52ที่เป็นแนวรับผมเลยครับค่ะดูจังหวะเอาแต่กระทาสมมติว่ามันเกิดอะไรที่ตลาดตกใจแล้วมันลงมากก็ซื้อได้เลยครับค่ะนะคะก็เป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้แล้วก็รอตลาดลงมากกว่าขึ้นนะคะมองน่าจะลงมากกว่าขึ้นนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไงขออนุญาตตามต่อกับพี่เปี๊ยกในสัปดาห์หน้านะคะครับสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะกลยุทธ์นะคะก็คือว่ามองลงมากกว่ามองขึ้นแล้วก็การลงในรอบนี้เนี่ยก็มองนะคะว่าแนวโน้มของตลาดน่าจะไม่หลุด 1,200 นะคะแต่ว่าการลงนี่ก็มีอัพดาวไซส์พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีความเสี่ยงนั่นแหละนะคะเซตตอนนี้ 1279.62 นะคะ 1250 1220และไม่หลุด 1,200 ค่ะมองลงมากกว่ามองขึ้นนะคะหุ้นเด่นนะคะมีกลยุทธ์หลายกลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของการเข้าซื้อหุ้นที่ได้รับปันผลนะคะถ้าเกิดตลาดตกใจก็เข้าซื้อค่ะตัวของ Advance นะรวมไปถึงตัวของ InTouch นะคะ InTouch ในราคาค่อนข้างแข็งนะคะยืนที่54บาทแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ53-52นะคะถ้าตลาดตกใจแพนิคมาก็สามารถเข้าซื้อได้นะเป็นกลยุทธ์ที่ซื้อหุ้นปันผลในช่วงที่ตลาดแพนิคเกิดการตกใจก็จะได้เปรียบในด้านของต้นทุนนั่นเองนะคะส่วนภาพตลาดมองลงมากกว่ามองขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีปัจจัยที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยบวกกับตลาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตลาดค่อนข้างเงียบนะคะที่สำคัญคือก็ไม่มีโฟใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดมีปัจจัยลบมาอีกเนี่ยจะยิ่งกดดันตลาดให้ลงไปแต่ว่าเบื้องต้นก็ประเมิน 1,200 ไม่หลุดนะคะส่วนหุ้นเด่นแนะนำตัวของ InTouch นะคะใครที่ชอบเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะก็จะมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นการใช้ตัวของ DW จะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตของท่านด้วยการพอตัวหุ้นแม่ InTouch นะคะตัวของ DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนำในวันนี้จะมีตัวของ InTouch 284212A ตัวนี้จะมีค่า gearing อยู่ที่ 5.1 นะคะ sensitivity อยู่ที่ 0.76 ค่ะใครที่ชอบเทรด DW ขอให้เลือกค่าย28 Macquarieนะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะก็หันมาเทรด DW ค่าย28นะคะหมายเลข28 Macquarie มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดตามเคล็ดลับกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนากับ Macquarie DW 28ได้นะคะเพียงแค่สแกน QR Code @LINE เป็นเพื่อนกันในมือถือค่ะนอกจากนี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตาม